สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอมสกาวใจวิจารณ์หน่วยงานจัดสรรวัคซีนหลังไทยร่วมใจเลื่อนฉีดวัคซีนจากกรณีสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าประกาศขอเลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนในโครงการไทยร่วมใจตั้งแต่วันที่15มิถุนายน64เป็นต้นไปไทยร่วมใจยืนยันว่าจะรีบดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดซึ่งล่าสุดนักแสดงสาวอ๋อมสกาวใจพูนสวัสดิ์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพจาก SMS ไทยร่วมใจก่อนที่จะโพสต์ข้อความติงหน่วยงานจัดสรรวัคซีนเผยว่าเป็นไงโดนละแม่อ๋อมเลื่อนค้าคุณผู้ชมจัดสรรวัคซีนได้ยอดเยี่ยมมากค่ะถอนหายใจยาวเฮ้ย#ห่วยหลังจากโพสต์นี้ได้ลงสู่โซเชียลก็ต่างทำให้ชาวเน็ตผู้ที่ลงทะเบียนไทยร่วมใจไว้แล้วต้องถูกเลื่อนออกไปก็ได้มาแสดงความคิดเห็นอาทิรัฐบาลควรออกมายอมรับว่ารัฐบาลล้มเหลวในการจัดระบบมากนี่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนี่มันหลายครั้งต่อหลายครั้งรัฐบาลควรพิจารณาตัวเองด้วยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแย่มากๆค่ะคุณอ๋อมไม่เห็นใจประชาชนเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบอกให้ฉีดแต่การบริหารไม่รู้จะพูดอะไรเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ